ฉันมาเนี่ยก็คงจะต้องเจอกันหน่อยเพราะดิฉันไม่กลัวอยู่แล้วนะคะใส่สีแดงไปเจอทุกที่เพราะนั้นก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกท่านนะคะท่านควรที่จะกลับตัวกลับใจได้แล้วนะคะใช่ต้องตาสว่างได้แล้วนะคะเพราะว่าท่านมัวแต่มาเย้ยๆอย่างเงี้ยคนที่เขาเย้ยๆน้อยกว่าท่านเนี่ยเขาได้ทั้งเงินได้ทั้งตำแหน่งนะคะแต่ท่านเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าจะได้15,000จะได้ค่าแรง300นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ข้าวของก็ขึ้นราคาหมดทุกอย่างเห็นไหมคะสินค้าการเกษตรตกต่ำหมดทุกตัวแต่ของขึ้นราคาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านนะคะว่าขอให้พี่น้องนะคะช่วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็สสยุพราชที่ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยดิฉันจริงๆนี่ไม่ได้มีคิวพูดนะคะแต่ท่านสุเทพเนี่ยได้ให้เกียรติดิฉันเนี่ยมาปิดเวทีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่มาฟังปราศัยนะคะเวทีผ่าความจริงวันนี้ซึ่งเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะนั้นบ้านเมืองเป็นของท่านทุกคนอย่าให้คนตระกูลหนึ่งตระกูลใดนะคะมายึดประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอแรงขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าถ้ารัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าจะเอาพ.ร.บ.ปองดองเข้าสภานะคะรังสิมาจะนำหน้าก่อนนะคะเมื่อกี้มีพี่บอกว่ารังสิมาคราวหน้าอย่าไปยกเก้าอี้อย่างเดียวเอาเก้าอี้ตีหัวแม่มันเลยแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเอาเย็นไม่ไหวล่ะคะก็คอยดูตอนต่อไปถ้ารัฐธรรมนูญเข้าสภาพ.ร.บ.ปองดองเข้าสภาเจอรังสิมาแน่นอน okay. แล้วพี่น้องชาวเพชรบูรณ์จะไปช่วยรังสิมานไหมคะ ไปนะนิพิษเมื่อกี้รับปากคุณนิพิษไปแล้ว1รอบนี่รับปากรังสิมาวิดีโอถ่ายไว้เช่นกันนะคะเพราะนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่มาฟังปราศัยในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันค่ะเชิญค่ะ